ฮัลโหลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony นะคะในอีเวนต์ตำนานทีเร็กภาค4ตอนนี้อยู่ขั้นที่5นะคะก็ Starlight Gamer ของเราได้เปลี่ยนชุดมาเป็นขั้นที่2แล้วแต่เรายังไม่ได้ไปเปลี่ยนชุดให้น้องกันนะคะพลังรวมตอนนี้ก็อยู่ที่371นะคะพลังที่แนะนำ494ส่วนหัวกับส่วนตัวก็อยู่ที่เลเวล36นะคะมีผู้ช่วยครบทุกตัวเลยขั้นที่5รู้สึกว่าไม่อยากผ่านขั้นที่5เลยเพราะว่าขั้นที่6มันจะลำบากมากเนื่องจากว่าเราไม่มีผู้ช่วยเลยนะคะแล้วที่ผ่านมามันก็ใช้ผู้ช่วยทั้งหมดเลยตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่5พอขั้นที่6ปุ๊บพลังเรามันก็จะต้องแบบเก็บเหรียญวิเศษเพิ่มขึ้นเยอะกว่าเดิมต้องใช้เวลาเยอะนะคะขั้นที่6เราก็คงจะใช้เวลานานหน่อยกว่าจะผ่านนะคะเพราะว่าไม่ได้เติมซื้อผู้ช่วยเพิ่มด้วยนะทีนี้นะคะอันดับคอมมูนิตี้ของเราน่าจะยังติดท็อป100อยู่นี่ไงอยู่ที่อันดับ12นะคะเมื่อวานก่อนนอนเราอยู่อันดับ1เลยนะแต่พอตื่นมาอันดับมันก็ตกลงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดให้ Starlight กันนะคะเดี๋ยวขอเก็บอาหารก่อนแล้วก็เควสเป้าหมายวันนี้ยังไม่เสร็จเหลือเคลียร์จุดเนื้อเรื่องในเควสกลุ่มอีกหนึ่งครั้งนะคะน่าจะเสร็จพอดีเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะน่าจะผ่านแล้วไหมโอเคผ่านแล้วนะคะเป็นสีเขียวก็จะหยุดทำเควสเป้าหมายเท่านี้เนาะสำหรับวันนี้ทีนี้เราจะไปเปลี่ยนชุดให้ Starlight Gamer กันนะคะ Starlight Gamer ก็จะอยู่ปราสาท Twilight นี่แล้วเราก็จะมาเปลี่ยนชุดให้ Starlight กันนะคะเป็นชุดขั้นที่2ในเลเวล33นะก็จะเพิ่มเสื้อให้ Starlight ขึ้นมานะคะดูชุดก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่สำหรับเรานะแต่ก็เขาทำมาให้อย่างนี้เนาะเราก็ต้องสะสมให้ครบไปนะคะขาดอีก2ชุดขั้นที่4รางวัลเป็นฉากหลังใช่ไหมขั้นที่5เป็นร้านค้าคริสตันนะคะชื่อว่าร้านค้าคริสตันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่อาณาจักรคริสตันหรือว่าแคนเทลอตก็ต้องไปลุ้นเอานะคะโอเคทุกคนงั้นคลิปวันนี้นะคะก็จะจบลงเพียงเท่านี้มาอัปเดตให้ดูสั้นๆเนาะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะหวังว่าเราจะผ่านขั้นที่5แล้วแล้วเรามาดูร้านค้ากันนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย